ทีนี้พอดีเมื่อวานเห็นคลิปหนึ่งซึ่งอันนี้เห็นว่ามันสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือตอนนี้มันถูกแบ่งข้างมีคนบางกลุ่มพยายามจะแบ่งข้างคนอย่างชัดเจนใครที่รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะถูกโยงว่าแกเป็นสลิมถูกตีตราว่าเป็นสลิมทันทีเอาแค่ว่าคนที่แสดงออกวัน5ธันวาคมนะโพสต์ไอจีรูปในหลวงหรือที่บ้านมีรูปในหลวงแล้วก็ถ่ายโชว์เนี่ยโดนพวกนี้ไปลุมถล่มเลยเราบอกว่าแกเป็นสลิมคือชี้หน้าว่าสลิมคือทำไมเราต้องไปตราหน้าหรือว่าไปตีตราใครว่าใครเป็นอะไรบางคนเนี่ยคุณนันทยายังไม่รู้เลยผมเห็นคนที่เขาก็เป็นคนปกติเนี่ยนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นฝ่ายไหนแต่ว่าก็จะรักในหลวงเอางี้คุณปรเมศวร์คุณกับดิฉันเนี่ยโดนด่าว่าเป็นสลิมมาตลอดเนี่ยคุณรู้ความหมายจริงๆความว่าสลิมไหมว่ามันแปลว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่ว่ากลายเป็นว่าเราถูกชี้หน้าด่าว่าถ้าแกรักพระมหากษัตริย์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แกใส่เสื้อเหลืองวันจันทร์เนี่ยแกเป็นสลิมและเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าคือคนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ปล่อยไปนะในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าถ้างั้นฉันไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรทั้งนั้นเพราะฉันไม่อยากถูกตราหน้าว่าฉันเป็นสลิมแต่ว่าในใจฉันเนี่ยลึกๆฉันก็รักชาติแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าพอเป็นคนรักชาติแล้วจะต้องเป็นสลิมเพราะฉะนั้นฉันเลยไม่ขอแสดงออกอะไรทั้งนั้นแอบรักชาติซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นคือคลิปนี้เนี่ยมันเป็นการไลฟ์ของน้องเส้นได้สดสไตล์นะคะเส้นได้สดสไตล์เนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยและมีคนตามเยอะและเขาไปร่วมงานที่ดูไบไอ้ Thailand Pavilion เอ็กซ์โปเนี่ยนะที่เราเอาไปบ่อยเนี่ยแหละแล้วเขาก็ใส่ชุดไทยไปนะใส่ชุดไทยสีเหลืองสวยเลยแล้วก็นี่ทีมก็ไปใส่เสื้อสีเหลืองกันวันนั้นที่เขาจัดกิจกรรมวันชาติไทยไงแล้วก็เดินกันนะคะเพราะวันชาติด้วยวันที่5ธันวาด้วยก็เดินแล้วก็โบกธงกันไปปรากฏว่าเธอก็ไลฟ์ไปด้วยขณะไลฟ์เนี่ยมีคนคอมเมนต์มาบอกสลิมอย่างนี้เลยเลยทำให้เส้นได้บอกว่าเส้นได้นี่ฉุนมากเลยนะคะเส้นได้บอกว่าจะมาสลิมอะไรคือเธอไม่เข้าใจว่าการรักชาตินี่มันผิดตรงไหนแล้วตอนที่เธอไปเธอบอกว่าสิ่งที่เธอรู้สึกได้ก็คือว่าเธอภูมิใจในความเป็นไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่า Thailand Pavilion เนี่ยมีคนให้ความสนใจเยอะมากพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเลยรู้ว่าเธอภูมิใจในความเป็นไทยขนาดไหนแต่ใครจะมาด่าเธอว่าเธอเป็นสลิมเป็นอะไรเนี่ยเธอบอกว่าก็รักชาติอ่ะชาติศาสตร์กษัตริย์อ่ะแล้วทำไมมันต้องมาเป็นสลิมด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะแม่จะมาสลิมอะไรคะหยุดสลิมนะคะมึงรักชาติหรือเปล่ามึงรักบ้านเกิดเมืองนอนแม่มึงกูเนี่ยเสียสละงานมาเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งมึงจะมาแบ่งแยกในทุกวันนี้ก็แตกแยกพอแรงแล้วเออาใส่ชุดเหลืองสลิมบ้ากูก็รักชาติกูมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รักชาติเนี่ยรู้ป่ะกูเสียสละเวลาวันหนึ่งนะเป็นล้านนะค่าตัวนะกูมาสอดอระวังคนว่าสลิมพักก่อนอันนี้คือบูธขบวนประเทศไทยเราทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละประเทศชาติอ่ะรัฐมนตรีแต่ละประเทศอ่ะยืนดูเราอยู่เข้าใจไหมคะฉะนั้นเราต้องแสดงความปรองดองรักชาติศาสนานะคะเข้าใจไหมคะงานอ่ะเพื่อชาติแล้วก็เพื่อชาติเข้าใจไหมเราต้องหยุดแบ่งแยกแตกแยกกันได้แล้วเอาจริงที่เดินอยู่ตอนนี้กูว่าไม่มีใครสมิสลิมหรอกทุกคนรักชาติกันหมดนี่ไงมีแต่คนมาดูประเทศไทยนี่คนดูประเทศไทยเต็มเลยทุกคนให้ดูนะคะต่างชาตินี่เป็นสื่อแบบเนชั่นเป็นสื่อ CNN ต่างๆทุกคนนี่ดูบูธนะอันนี้บูธประเทศอะไรนะแม่ไหนคะเนี่ยเยอรมันนะปางอยู่นะคะนี่ทุกคนเราต้องภูมิใจทุกคนมันคืองานของชาติมันคือกฎหมายมันคือวัฒนธรรม culture เข้าใจไหมนี่คือประเทศไทยแม่งอาหารก็อร่อยต่างชาติแม่งก็มาต่อคิวกันเยอะชิบหายเลยคือแบบล้นกว่าทุกบูธแสดงว่าบ้านเราแม่งมีของดีแต่เราโมแต่มานั่งด่ากันตีกันแบ่งแยกใครไม่เข้าใจไอ้เห็นอะไรที่ไม่ตรงกับความทัศนคติก็ตัดสินเขาเลยก็จัดเขาเลยมาช่วยเป็นกระบอกเสียงนะคะว่างาน Thailand World Expo ที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักนะคะได้รู้ว่ามันมีแล้วเราก็ทํากันเต็มที่แล้วประเทศเราคือไม่น้อยหน้าประเทศไหนเลยจริงๆคือพอได้มาเห็นรู้สึกแบบภูมิใจในความเป็นไทยมากโอ้ต่างกันราวฟ้ากับดินเลยระหว่างคนที่ไปอยู่ตรงนั้นกับคนที่ไปด่าคุณสอดอเนี่ยนะ คือเขาก็บอกก็ไปแล้วมันรู้สึกได้เลยนะ่ะคล้ายๆกับโอ้โห Thailand เนี่ยสุดยอดเลย แล้วบรรดาสลิมนี่คือคนพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ทำให้รู้สึกว่าคือเป็นอันตรพาน
ไหนบอกประชาธิปไตยไงประชาธิปไตยคุณก็ต้องเคารพความคิดเห็นของคนที่แตกต่างจากคุณไม่ใช่เขาใส่เสื้อสีที่คุณไม่ชอบคุณก็ไปด่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณต้องแยกแยะให้เป็นนะว่าที่เขาทำในนามของประเทศไทยไม่เรียกว่ามีเรื่องของการเมืองอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่โดนตอบกลับไปแบบนี้กับคนกล้าๆแบบนี้เนี่ยถือว่าสะใจมากเลยนะคุณน้องสอดอเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่าไม่ต้องกลัวพวกนี้จริงๆมีคนมีไม่เยอะหรอกนะครับส่วนใหญ่เป็นอวตารทั้งนั้นนะครับในเมื่อก่อนเข้ามาด่าเราในรายการเนี่ยเราก็ไม่สนใจนะคือการรักชาติไม่ใช่เรื่องที่ต้องแอบไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องน่าอายรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายดิฉันว่าคนไม่รักชาติต่างหากเป็นคนที่น่าอับอายที่สุดครับ